เริ่มจากขอเป็นคู่นี้ก่อนนะแต่ว่าเราอยากจะทบทวนบทบาทของพี่น้อง3ปอตลอดสัก 7-8 ปีที่ผ่านมานับจากการยึดอำนาจดีกว่าเอาแบบง่ายๆนะคะเพราะว่าคือตำแหน่งในอดีตตำแหน่งในปัจจุบันมันมีผลต่อเรื่องราวในอนาคตบางคนเอ๊ะนี่เป็นปมที่ทำให้มันเกิดเป็นความขัดแย้งมาจนถึงในอนาคตนี้หรือเปล่าค่ะเริ่มที่พี่ใหญ่ก่อนไล่เรียงอายุเอาแก่สุดก่อนค่ะตั้งแต่ยึดอำนาจที่ท่านบอกว่าไม่เกี่ยวเนี่ยนะไม่เกี่ยวพอตั้งรัฐบาลคสช.ท่านเข้ามาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมใช่ค่ะเป็นรองนายกด้วยรองนายกนี่ท่านเป็นยาวมาจนถึงทุกวันนี้นะครับแต่ว่าจะมีช่วงหนึ่งตอนช่วงปี57ถึงปี62ที่ควบรัฐมนตรีกลาโหมด้วยไม่พอนะดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยค่ะโอ้อันนี้ powerful ตัวจริงครับหมายถึงอะไรอ่ะแต่งตั้งยกย้ายไงทุกอย่างกี่รอบล่ะคะตั้งแต่57ถึง62อ่ะแต่พอหลังเลือกตั้งปี62ค่ะนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ควบตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมด้วยตัวเองเออเพราะอะไรเนาะกำกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยตัวเองพลเอกประวิตรก็จะมีตำแหน่งรองนายกยืนพื้นอยู่แล้วที่คนก็มักจะวิจารณ์กันว่างานที่ท่านจับต้องได้จริงๆเนี่ยก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องน้ำที่มันชัดเจนที่ท่านต้องรับผิดชอบถูกไหมครับที่เหลือจะเป็นงานในทางการเมืองที่ไปดูแลทางพรรคพลังประชารัฐท่านมาเป็นหัวหน้าพรรคในตอนกลางปี63มิถุนายนปี63ก็มาเริ่มทำหน้าที่หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐอย่างจริงจังจนมาถึงทุกวันนี้แล้วก็เป็นแคนดิเดตของพลังประชารัฐด้วยเดี๋ยววิเคราะห์กันต่อนะว่าการที่ไม่ได้กำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือไม่ได้ควบรัฐมนตรีกลาโหมแล้วมันจะมีผลต่อความรู้สึกความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้อง3ปอนี้หรือไม่ท่านเหนื่อยหรือเปล่างานเยอะหรือเปล่าเออท่านบอกว่าให้น้องมาดูแลช่วยใช่ไหมมันจริงอย่างนั้นหรือเปล่าค่ะบิ๊กป๊อกพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาครับอยู่อันเดียวเนี่ยแหละค่ะรัฐมนตรีมหาดไทยนะคะยิงยาวตั้งแต่ปี57จนถึงทุกวันนี้นับดูคือเกือบ10ปีแต่มหาดไทยเนี่ยเก้าอี้นี้ไม่ธรรมดานะคะโอ้โหนี่ก็ powerful เหมือนกันคุมผู้ว่าคุมในอำเภอทั่วประเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลหมดเลยแต่มันไม่ใช่แค่นั้นด้วยเพราะดูแลรัฐวิสาหกิจอย่างเช่นกิจการไฟฟ้าอุ้ยแต่ละโรงไฟฟ้ารัฐวิสาหกิจนี่มูลค่าเขาแต่ละปีมันเยอะมากนะคะรัฐวิสาหกิจอื่นๆที่เป็นเกรด A ตัวของรัฐมนตรีมหาดไทยก็ดูแลเช่นเดียวกันทุกครั้งเวลามีข่าวเขย่าเก้าอี้เลื่อยขาเก้าอี้อยากจะเปลี่ยนตัวชื่อรัฐมนตรีมหาดไทยต้องขึ้นมาเป็นอันดับที่1การครองอยู่ที่เดิมถึง 8-9 ปีเนี่ยโอ้โหเป็นตำแหน่งที่หลายๆคนหมายปองมากในทางการเมืองแล้วลองนึกสิคะตอนที่มีศึกอภิปรายคือศึกซักฟอกที่โหวตได้เนี่ยคะแนนของรัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยขึ้นลงๆบางทีลงก็ลงมากๆเลยนะแล้วทุกวันนี้เป็นไงก็เก้าอี้ยังแข็งแรงใช่ค่ะแต่ว่าอนาคตของบิ๊กป๊อกค่อนข้างจะชัดเจนคือตัวท่านเองท่านก็เคยให้สัมภาษณ์เองค่ะส่งสัญญาณว่าตัวท่านจะวางมือเพราะท่านหมดแพชชั่นแล้วถ้าหมดรัฐบาลชุดนี้ท่านก็ไม่ไปต่อทางการเมืองเคยให้สัมภาษณ์แล้วก็ส่งสัญญาณนี้หลายครั้งแต่ถามคนใกล้ชิดเพื่อให้ช่วยคอนเฟิร์มข่าวนี้หน่อยได้ไหมคนใกล้ชิดบอกท่านวางมือแน่ๆคอนเฟิร์มแล้วสำหรับบิ๊กป๊อกพลเอกอนุพงศ์นะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะจบเส้นทางในทางการเมืองแค่นี้ตัดออกจากสนามการเมืองบิ๊กป้อมยังอยู่บิ๊กป๊อกไม่อยู่แล้วบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์นายกยาวตั้งแต่ปี57จนถึงปัจจุบันใช่ค่ะจนถึงทุกวันนี้แต่ที่บอกความเปลี่ยนแปลงเมื่อสักครู่นี้ครับรัฐมนตรีกลาโหมกับการกำกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติปี57ถึงปี62พลเอกประวิตรเคยคุมใช่ไหมให้บิ๊กป้อมดูพอ62บิ๊กตู่มาดูจนถึงปัจจุบันท่านดูเองจริงๆอ่ะมันก็เหมือนเพิ่มงานให้บิ๊กตู่เนาะแต่ว่าบางทีอ่ะคนของฝั่งบิ๊กป้อมอะค่ะเขาเสียใจนะเพราะว่ามีบางคนก็อาจจะได้ประโยชน์จากการที่บิ๊กป้อมเคยมีอำนาจแบบ powerful อย่างเช่นจัดผังอย่างเงี้ยหรอดูทั้งทหารดูทั้งตำรวจมีคนมีความสุขที่ได้ช่วยบิ๊กป้อมแม้ว่าในปี62อาจจะมีคำอธิบายว่าน้องก็หมายถึงพลเอกประยุทธ์ต้องการจะแบ่งเบาภาระของพี่หมายถึงพลเอกประวิตรเนี่ยแต่ในทางการเมืองโอ้โหดูกันอย่างนี้มันเป็นการไปริดรอนอำนาจของพลเอกประวิตรที่เคยมีตั้งแต่ปี57ถึงปี62หรือเปล่ามันคืออำนาจที่ใหญ่มากนะคุมสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยครับแล้วคนอื่นๆที่อยู่ข้างหลังบิ๊กป้อมที่เขาอยากจะให้บิ๊กป้อมดูอยู่เขาเสียใจค่ะแล้วพอสถานการณ์ปัจจุบันมันเห็นว่าพี่น้องเขากำลังแยกกันคนก็เลยมองย้อนกลับไป
เอ๊ะตอนปี62มันเริ่มเป็นรอยปริร้าวอะไรบางอย่างหรือเปล่าตรงนี้ใช่ไหมเริ่มต้นหรือเปล่าที่ไปเอาสตช.มาเป็นของตัวเองอะนะคือถ้าเราจะย้อนกลับไปพูดวันนั้นมันก็คงดูยากเพราะว่าอ่ะก็พี่น้องสามปอเขายังสมัครสมานสามัคคีกันมันอาจจะเป็นรอยร้าวเป็นจุดเริ่มต้นเป็นหนึ่งในเรื่องนั้นนิดๆเพราะว่าสองหน่วยงานสำคัญอย่างกลาโหมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติบิ๊กป้อมไม่ได้ดูแล้วนั่นไงนี่คือช่วงเวลาของพี่น้องสามปอบางช่วงก็รุ่งโรจน์บางช่วงบางท่านก็อาจจะลดบทบาทลงไปแต่ว่าก็ไปเพิ่มบทบาทในทางการเมืองอย่างเช่นบิ๊กป้อมตอนนี้ก็ powerful ในมุมที่ว่าใช่ค่ะเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแล้วก็จะทำให้พรรคพลังประชารัฐขึ้นมาแข่งกับพลเอกประยุทธ์ใช่ค่ะแล้วก็อยากจะเป็นนายกคนที่30ด้วยสำหรับบิ๊กป้อมครับดูสถานการณ์ทั้ง3คนนี้แล้วก็น่าจะมีบิ๊กป๊อกที่อาจจะสบายใจได้แล้วหมายถึงตัวท่านบิ๊กป๊อกเหรอคะสบายใจท่านวางมืออ๋อไม่ต้องแข่งแล้วไม่ต้องเหนื่อยแล้วใช่ไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปทำศึกปาดไปปาดมาเหมือนที่พี่ใหญ่กับน้องเล็กเขาทำเพราะฉะนั้นสมการต่อไปนี้จะเหลือแค่พี่ใหญ่กับน้องเล็กก่อนหน้านี้มันก็มีมุมวิเคราะห์แบบนี้ใช่ไหมครับคุณนลินว่าที่พี่น้องเขาแยกกันเดินมันเป็นการรวมกันตีมันเป็นการเล่นละครความขัดแย้งอย่างไรก็กลับมาเป็นพันธมิตรกันได้หรือไม่แต่พอดูพฤติกรรมปัจจุบันในตอนนี้แล้วเนี่ยนะมันชัดเลยอ่ะโดยสภาพนี่มันน่าจะแยกกันของจริงแล้วอ่ะก็นั่นน่ะสิคะรูปธรรมที่เห็นมาทุกวันนี้นะคะเขาต้องแยกกันแล้วอ่ะภาพนี้ค่ะคุณผู้ชมมันสื่อให้เห็นว่าทั้งสองคนกำลังตกปลาอยู่ในบ่อเดียวกันใช่ไหมครับตกปลาอยู่ในบ่อเดียวกันที่ตกเนี่ยปลาเนี่ยมีหลายความหมายมากเลยนะและทั้งหมดมันคือการชิงดีชิงเด่นกันทั้งหมดเลยค่ะแย่งกันลงพื้นที่โอ้ยน้องเล็กจะไปวันไหนพี่ไปก่อนนะมาตลอดแย่งขุนพลไหมครับอ่ะก็ในกลุ่มก้อนเดียวกันอุดมการณ์ฝั่งเดียวกันแย่งสสโดยเฉพาะสสเกรด A ดีก็แย่งเหมือนกันผลงานน่ะมีหลายเรื่องต่างคนต่างก็เคลมโดยเฉพาะเรื่องน้ำเรื่องน้ำพลเอกประวิตรดูใช่ไหมไม่ใช่บิ๊กตู่กำหนดนโยบายพลเอกประยุทธ์กำหนดค่ะบัตรสวัสดิการของพลังประชารัฐใช่ไหมไม่ใช่บิ๊กตู่เป็นคนคิดบัตรลุงตู่แต่ทีมอาจารย์สมคิดทีมสี่กุมารเป็นคนคิดนะแต่ตอนนี้ทีมสองกุมารก็ไปอยู่กับพลเอกประวิตรแล้วนะต่างฝ่ายต่างพูดไปอยู่ที่ประชาชนเชื่อใครล่ะมันไม่เหมือนกันอะชิงผลงานในอดีตแล้วก็ชิงนโยบายบางทีนโยบายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมันก็เชื่อมโยงกับผลงานในอดีตอีกอะก็นั่นไงป้อม700ก็มาจากผลงานในอดีตมันก็ต้องเคลมของเก่าด้วยนำเสนอของใหม่บลัฟกันไปบลัฟกันมาด้วยอย่างเงี้ยยังรักกันอยู่ไหมอย่างล่าสุดพลเอกประยุทธ์เขาก็มีเดี๋ยวเตรียมที่จะเปิดนโยบายขึ้นเงินให้กับบรรดาสมาชิกสภาอบต.เนี่ยนะมันก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งในการดวลกันระหว่างพี่น้องสองปอตอนนี้แต่ว่าผลสะเทือนเนี่ยครับมันกลับทำให้ทั้งสองฝ่ายคะแนนลดมันเหมือนกับปลาที่มีอยู่เท่าเดิมแต่แบ่งกันแต่พอไปดูทีละคนทีละคนไม่เห็นมีใครได้คะแนนเยอะสักคนโอกาสที่จะโอ้โหแยกกันแล้วได้สสเป็นกอบเป็นกำไม่มีใครอู้ฟู่ค่ะสมัยพลังประชารัฐถามใจลึกๆ2คนหรือทีมยุทธศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังทั้ง2คนน่ะมั่นใจมั้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงว่ามันจะดีกว่าเดิมจะเอาคะแนนมาจากไหนถ้าไม่แบ่งกันน่ะก็อย่างที่บอกพอตกปลาบ่อเดียวกันค่ะกองเชียร์ทั้ง2ฝั่งเป็นผลดีมั้ยตอนนี้ถามหน่อยไม่ดีเราต้องแย่งชิงกันตีกันใช่ค่ะแตกกันอ้าวก็ดูแต่ละคนนี่พอคนนึงพูดนโยบายนี้อีกฝ่ายนึงออกมาบลัฟไม่ใช่ของเขานี่ของผมอย่างนี้คือไม่แตกยังไงอาจจะไม่ใช่ว่าพี่น้องเขาให้สัมภาษณ์ตอบโต้กันเองแต่บรรดากองเชียร์โอ้กองเชียร์นี่จัดหนักกันเลยพอมันมีหลายๆรอบหลายๆดอกเนี่ยนะมันต้องเริ่มมองหน้ากันบ้างแล้วนะว่าค่ะกองเชียร์ของท่านแต่ละท่านพูดกันแบบนี้นั่นน่ะสิทั้งสองท่านเวลาเจอหน้ากันจะคุยกันว่ายังไงค่ะเพราะฉะนั้นประเมินโอกาสที่จะกลับมารวมกันตีน่าจะยากแหละนอกเหนือจากว่าไฟบังคับไฟบังคับด้วยคะแนนคือมันคือความจำเป็นด้วยสถานการณ์ทางการเมืองหลังการเลือกตั้งอะไรบางอย่างใช่สมมุติว่าอยากจะได้ร้อยเสียงแต่ละคนก็หาไม่ได้เลยแต่พอรวมกันแล้วมันได้มันก็เลยจำเป็นและจำใจครับต้องอยู่ด้วยกันแต่ไอ้คำว่าไฟบังคับเนี่ยมันก็ยังมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่ประกอบกันว่ามันจะตกลงกันง่ายแบบนั้นไหมหรือตกลงกันไม่ได้ใช่ไหมบางขั้วไอ้เช่นพลังประชารัฐของบิ๊กป้อมค่ะอาจจะคล่องกว่าถ้าคุณไม่ยอมนะพลิกไปอีกด้านได้ไหมก็ทิ้งเลยเสียงสว.จะแยกกันไหมนี่คือสถานการณ์ที่เราจำลองขึ้นมาครับว่าถ้า
รวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐบิ๊กตู่กับบิ๊กป้อมเขาอยู่ในสถานการณ์นี้มันจะเกิดล็อกที่จะทำให้มันตกลงกันไม่ได้ยังไงบ้างจำลองมาได้3โมเดลค่อยๆนึกตามนะคะเอาไปทีละอันนะครับอันหนึ่งนี่เส้นนี้เส้นนี้พลังประชารัฐได้ส.ส.มากกว่ารวมไทยสร้างชาติพี่ป้อมได้มากกว่าน้องตู่คำถามคือถ้าพี่ป้อมได้มากกว่าพี่ป้อมเป็นนายกได้ไหมคือตัวบิ๊กป้อมเนี่ยค่ะอาจจะไม่เท่าไหร่นะแต่คนที่อยู่ในพลังประชารัฐใช่ทำกันมาขนาดนี้นะบิ๊กป้อมก็เท่าไหร่เธอถามทีไรก็บอกก็เลือกมาดิลึกๆก็อาจจะมีเหมือนกันใช่ไหมขอเป็นเหมือนกันใช่ไหมเพียงแต่ว่าบางทีมันไม่ใช่แค่ตัวบิ๊กป้อมกับบิ๊กตู่ไงใช่ตัวคนสนับสนุนบิ๊กป้อมอ่ะอ้าวก็ถ้าสมมติว่านายของเราได้เป็นนายกเราก็ได้ดีใช่ไหมยอมได้ยังไงถูกต้องค่ะแล้วบิ๊กตู่จะยอมหรอคือจะรับได้ไหมใช่สมมติว่าบิ๊กป้อมคะแนนพลังประชารัฐมากกว่ารวมไทยสร้างชาติค่ะคนในพลังประชารัฐหรือลึกๆอาจจะตัวบิ๊กป้อมเองก็ต้องคิดว่าเอ้ยฉันต้องเป็นนายกรัฐมนตรีสิความชอบธรรมเป็นของเราใช่ในขณะที่บิ๊กตู่เคยเป็นนายกรัฐมนตรีมาก่อนนั่งมองเก้าอี้ตัวเองที่เคยนั่งถ้าจะยังอยู่ร่วมรัฐบาลกับรวมไทยสร้างชาติเดี๋ยวนะสมมตินะสมมติรองนายกอย่างนี้ทำใจได้อะคะเขาเรียกรับราชการถอยหลังไงเออใช่ซึ่งปรากฏการณ์ที่นายกรัฐมนตรียังอยู่ในเส้นทางการเมืองแล้ววันดีคืนดีเปลี่ยนไปอยู่เป็นรองนายกเนี่ยมีนะบิ๊กจิ๋วพลเอกชวลิตเคยเป็นนายกก่อนในบางช่วงบางจังหวะค่ะเป็นรองนายกแต่กับพลเอกประยุทธ์อยู่อันดับหนึ่งมาตลอดนะครับแล้วอยู่มา8ปีนะบิ๊กจิ๋วเป็นนายกช่วงเวลาสั้นๆน่ะทำใจลำบากเลยอ่ะคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงเดาใจพลเอกประยุทธ์ยังไงอันนี้สถานการณ์แรกค่ะครับสถานการณ์ที่สองสมมุติว่าภูมิใจไทยเป็นผู้นำในขั้วนี้คือได้ส.ส.มากที่สุดก็เป้าเขาอะร้อยบวกมากกว่าทั้งพลังประชารัฐมากกว่าทั้งรวมไทยสร้างชาติแน่นอนว่าเขาก็ต้องคิดว่าคนของเขาต้องได้เป็นนายกส่งคุณอนุทินมาเป็นแคนดิเดตใช่ก็ต้องเรียกผมว่านายกแล้วแหละเป้าหมายร้อยกว่าขนาดนี้ครูใหญ่ก็ต้องไม่ยอมแล้วเหมือนกันอยู่แล้วครูใหญ่อยากจะปั้นนายกให้เป็นนายกใช่ค่ะถ้าเงื่อนไขมันได้ว่าภูมิใจไทยมาเป็นอันดับหนึ่งของขั้วนี้แต่ว่าบิ๊กป้อมบิ๊กตู่จะว่ายังไงว่ายังไงเนี่ยไม่ได้เดิมพันด้วยสิไม่ได้ต่อรองด้วยเสียงส.ส.ตัวเองนะเพราะว่าภูมิใจไทยเขามีเขาเยอะกว่าแล้วแต่ต่อรองด้วยเสียงส.ว.ถ้าภูมิใจไทยไม่ให้สองคนนี้เป็นนายกเราไม่เอาสวของเรามาโหวตให้นะโหวตให้คุณนะอุ้ยตายถ้าสวไม่โหวตให้คุณก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้อยู่ดีสมมุติ2ปอจะพูดอย่างนี้ใช่ไหมเราเป็นคุณอนุทินแล้วก็จะบอกว่าคุณไม่ยอมคุณเอาสวมาต่อรองใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราย้ายข้างนะก็ไหนๆก็ล้มคุณไปเลยให้ผมขึ้นเป็นนายกอยู่แล้วใช่ไหมใครสนับสนุนอีกข้างนึงใช่ให้เป็นนายกไม่ดีกว่าเหรอก็นั่นไงก็เลยนำมาสู่อาจจะเป็นสถานการณ์สมมุติสถานการณ์ที่3ค่ะคือเพื่อไทยก้าวไกลจับมือกันหลังๆคุณทักษิณก็เริ่มพูดให้คิดตามถึงความเป็นไปได้ว่าฝ่ายประชาธิปไตยเขาจะจับมือกันได้ถึงแม้ว่าลึกๆแล้วในทางการเมืองคนก็ยังนึกภาพไม่ค่อยออกก้าวไกลจะจับมือกับเพื่อไทยนั่นน่ะสิคะแล้วไปมีภูมิใจไทยอีกสักพักนึงก็ได้ไหมเข้าไปรวมอยู่ด้วยเอาเสียงให้เกิน300ค่ะ76ไปเลยเพื่อจะปิดสวิตช์สวเป็นไปได้ไหมอ้าวถ้าอย่างนั้นสวก็จะไม่มีความหมายนะใช่ก็สองพี่น้องก็จะเอามาต่อรองไม่ได้อ๋อเป็นฝ่ายค้านไปเลยค่ะอาจจะต้องรวมประชาธิปัตย์เข้าไปด้วยนิดนึงเพราะว่าประชาธิปัตย์ในยุคนี้มันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วนะอยู่ได้เขาก็อาจจะเป็นพรรคตัวแปรเหมือนกันเพราะถ้าการจะปิดสวิตช์สวเกิน376ขึ้นไปโดยที่ทิ้งบิ๊กตู่บิ๊กป้อมให้เป็นฝ่ายค้านเนี่ยก็ต้องรวมเสียงรวมให้หมดเลยเออแล้วก็คือทิ้งแค่2ปอไปเลยอันนี้จะเป็นการปิดยุค3ปอของจริงนี่โหดมากเลยนะแต่ในสถานการณ์แบบนี้มันอาจจะเกิดขึ้นได้ยากไงครับเพราะทุกคนรู้มันติดล็อกแบบนี้ทั้งหมดมันก็เลยเกิดดีลลับขึ้นมาไงเพราะเขาก็อ่านออกว่ามันจะเกิดสถานการณ์แบบนี้ดีลลับดูไบมันถึงไม่ต้องไปเปิดดีลลับกันไว้ก่อนดีลลับที่ว่าที่พูดกันมาตลอดก็คือบิ๊กป้อมกับดูไบใช่ไหมคือมันมีความเป็นไปได้จาก
ล็อกหลายๆอย่างที่มันติดปัญหาการดิวของหลายๆพรรคการเมืองที่บางพรรคเนี่ยก็กินแหนงแข่งใจกันอยู่จะอยู่กันได้ไหมคุยกันไม่รู้เรื่องดีลเนี้ยดูมีความเป็นไปได้และล่ำลือกันมานานมากครับบิ๊กป้อมจับมือกับเพื่อไทยฝากฝั่งพลังประชารัฐสบายๆเลยค่ะได้ร่วมรัฐบาลตรงนี้พอประเมินกันแบบปอนต่อปอนแล้วเนี่ยนะบิ๊กป้อมคล่องตัวกว่าดูสบายกว่าอยู่ในสถานการณ์ที่เดิมพันน้อยกว่าแล้วดูจะได้เป็นรัฐบาลมากกว่าคือพลังประชารัฐอาจจะไม่ต้องหวังหลักร้อยก็ได้คือหวังนั่นแหละเพราะถ้าได้หลักร้อยก็จะได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลของขั้วนี้แต่ถ้าไปไม่ถึงถ้าไปไม่ถึงอยู่สัก 30-50 ยังไงก็เป็นตัวแปรที่ใครจะตั้งรัฐบาลก็ต้องดึงพลังประชารัฐเข้าไปก็ต้องมาจีบพลังประชารัฐเอาสัก 30-50 เนี่ยสวยเลยบวกกับสว.ในสายของบิ๊กป้อมด้วยแล้วจริงๆเนี่ยตัวของสส.เนี่ยไม่ต้องเยอะนะคะเยอะเปลืองเก้าอี้เปลืองโควต้ารัฐมนตรีใช่ค่ะมาแค่นี้ก็พอก้อนเท่านี้พอเออด้วยความที่บิ๊กป้อมมีสว.ในมือก็อาจจะเอาสว.นี้ไปต่อรองค่ะได้ไหมใช่โอกาสที่จะเป็นนายกคนกลางเพราะอย่างที่